ถอดแมสก่อนนะฮะสวัสดีครับผมบามครับกำลังจะออกไปทำงานงานของผมครีเอทีฟแล้วก็ฟรีแลนซ์ดีเรคเตอร์กลางคืนก็เล่นดนตรีนะครับภารกิจของบามก็จะมีคุยงานประชุมไปรับบีฟกับลูกค้านั่งแกะเพลงนั่งฟังเพลงซ้อมดนตรีทำงานเยอะหลายอย่างขนาดนี้มีอะไรที่สามารถเป็นตัวช่วยเราได้บ้างในแต่ละวันนะครับมาดูก่อนเลยอันดับแรกนี่เลยฮะเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์จะมีแว่นกันแดดป้าบเขาอีกหนึ่งอย่างครับต้องออกจากบ้านเป็นเวลานานครับนี่ฮะแบบสำรองต้องมีฮะโดยตรงงานครีเอทีฟครับคิดไอเดียอะไรได้คุยงานบีฟงานโจทย์ครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้มีหูฟังมอนิเตอร์นะครับไว้สำหรับฟังเพลงและสุดท้ายครับพระเอกของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่บัมขาดไม่ได้เลยนาซาลิสทราเวลนะครับโดยส่วนตัวบัมแล้วเนี่ยบัมขี่มอเตอร์ไซค์นะครับใส่แมสทุกวันนี้มีทั้งเชื้อไวรัสต่างๆโรคเยอะมากแมสอันเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับด้วยความที่กลัวนะครับบัมก็เลยไปเซิร์ชใน Google ว่าสเปรย์พ่นจมูกสเปรย์กันไวรัสก็พบว่าน่าเชื่อถือมากมาจากอังกฤษสารสกัดจากธรรมชาติใช้แล้วไม่เกิดภูมิแพ้กันเชื้อไวรัสได้นอกจากแมสแล้วเนี่ยตัวนี้อีก1ตัวช่วยสำคัญที่สุดเดี๋ยวบัมจะมาลองใช้ให้ดูว่าใช้ยังไงใช้ง่ายมากนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เราต้องเปิดฝาก่อนและเขย่านะครับเพื่อเอาอากาศเข้าไปข้างในเป็นผงนะครับโอเคผมจะลองใช้ให้ดูนะหายใจปกตินะครับไม่ต้องสูดนะครับพ่นไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงทั้งวันเนี่ยบางจะเจอคนเยอะมากบางก็จะใช้1ครั้งก่อนออกจากบ้านและอีก1ครั้งคือช่วงบ่ายและอีก1ครั้งคือเวลาที่เราเล่นดนตรีนะครับก็บางก็จะเจอคนเยอะมากมายนะครับเขาอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสแปลว่า1วันเนี่ยบางจะใช้3ครั้งนะครับเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยพ่นได้ถึง200ครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับซึ่งราคาของเขาเนี่ยคุ้มค่ามากๆกินกาแฟแบบ 3-4 แก้วเงี้ยผมว่าเนี่ยคุ้มมากราคาแค่นี้แต่สามารถเป็นเกราะป้องกันไวรัสให้เราได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราเวลาเราพบปะผู้คนเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ามากๆและดีมากๆต้องลองนะครับสุขภาพดีแล้วมั่นใจแล้วออกไปทำงานครับตอนนี้สายแล้วครับขอตัวก่อนนะครับ